สวัสดีครับจอนพาเรามาดูอะไรอีกแล้วครับวันนี้พี่อาตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีอริยบทในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับตรงนี้เป็นลานประทักษิณลานประทักษิณคือลานเวียนเทียนนะครับตรงนี้จะสร้างไว้ทั้งหมด3ชั้นคือสวรรค์มนุษย์แล้วก็บาดาล นะครับเมื่อกี้เราอยู่ชั้นล่างเดินขึ้นมาเนี่ยเราเดินขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้โลกบาดาลหรือโลกใต้ดินนะครับนี่เราขึ้นมานี่โลกมนุษย์เวลาเวียนเทียนเขาเดินเวียนรอบๆเนี่ยเขาเรียกลานประทักษิณเดี๋ยวจะเชิญพี่ใหญ่ขึ้นมาทางด้านบนกันมาดูเพราะด้านบนนี้ไม่ใช่โลกมนุษย์ละคือสวรรค์แล้วคือสวรรค์แล้วตอนขึ้นก็ลำบากอยู่นะครับโอ้โหมุมนี้สวยพี่ใหญ่ที่เมื่อกี้พี่ใหญ่เห็นแล้วนี่พี่หายกี่ห้องพี่ใหญ่ครับ5ห้องแอบดูไงก็อาจารย์พูดอยู่มันไม่แน่มี5เดี๋ยวไปดูพี่หาย7ห้องโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็น7ห้องวิหาร7ห้องวิหาร7ห้องพี่ใหญ่ดูจาก7ห้องที่ระหว่างของช่องสิ่งก่อสร้างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเรียกว่าศาสตร์กำแพงเพชรโดยมากจะเป็นศิลาแรงใช่นะครับเพราะว่าเรียกว่าศาสตร์สุโขทัยศิลาอะไรกำแพงเพชรเป็นเรียกว่าศาสตร์นะครับและเป็นเมืองที่มีความเจริญในรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะนั้นการได้มรดกโลกจึงประกาศพร้อมกันทั้ง3แห่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ครับใหญ่นี่คือฐานองค์พระนะครับภายในองค์พระจะเป็นศิลาแรงศิลาแพงแล้วก็สอหรือฉาบด้วยปูนนะครับปูนที่นี่มี4อย่างที่เปลือกปูนใช้เปลือกหอยนะครับใช้ทรายแม่น้ำนะครับแล้วก็ฉานอ้อยแล้วกาวหนังสัตว์คำว่าฉานอ้อยที่นี่คืออ้อยเลยพี่เอามาสับๆๆๆให้เหนียวแล้วไปเคี่ยวแล้วกาวหนังสัตว์เอาหนังสัตว์เนี่ยที่ทำสับๆๆแล้วไปเคี่ยวกับอ้อยมันจะเหนียวใช่ไหมพี่แล้วก็เชื่อมด้วยทรายแล้วก็เปลือกหอยเป็นปูนแต่ต้องทรายและเปลือกหอยแม่น้ำนะทะเลไม่ได้ก็ในแม่น้ำแม่น้ำปิงเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่เยอะต้องน้ำจืดต้องน้ำจืดเข้ามาทางด้านในที่ใหญ่เห็นว่านี่ถือว่าเราหันหน้าไปทิศตะวันออกที่มันออกมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังความสำคัญนี่เป็นพระอุโบสถนะครับส่วนทางด้านในนั้นเป็นตำนานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อของวัดคือพระศรีอริยบทคำว่าศรีอริยบทนี่หมายถึงพระยืนเดินนั่งและก็นอนเดี๋ยวไปดูครับสำคัญและยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเช่นครับสวยงามนี่เราลงจากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลงโลกมนุษย์นี่ครับครับครับนี่พระนั่งนะครับไม่เหลือแล้วครับอันนี้ปางนอนครับโหแทบไม่เห็นอะไรแล้วนะครับปางนอนผมมาถึงบ่ายโมงครับโอ้โหแสงเข้าด้านนี้พอดีเลยสวยงามจริงๆด้านนี้คือปางยืนนะครับศรีอริยบทครบแล้วสวยงามครบ
สวัสดีครับพวกเราลิปตาจาก Love Is ครับ